ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับสำหรับคนที่มีรถยนต์การดูแลรถยนต์ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดเพราะเราต้องใช้งานอยู่ทุกวันไม่ว่าจะไปทำงานไปเที่ยวซึ่งการดูแลรถยนต์ก็รวมไปถึงการดูแลเรื่องชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์ว่ามีชิ้นส่วนในรถยนต์ชิ้นไหนที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งานเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่และเพื่อรักษารถคู่ใจให้ใช้งานได้ไปนานๆซึ่งเราก็ควรตรวจเช็คและควรเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ครบอายุการใช้งานแล้วชิ้นส่วนเหล่านี้จะมีอะไรกันบ้างตามมาดูกันเลยครับ 1. น้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่องสำหรับข้อนี้ผู้ขับขี่เองส่วนใหญ่จะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่น้ำมันเครื่องเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทซึ่งมันบ่งบอกว่าน้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพแล้วดังนั้นคุณควรเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดก็ได้ซึ่งระยะเวลาการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจะเปลี่ยนทุกๆ 5,000 กิโลถึง 10,000 กิโลเมตรแต่ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำมันเครื่องและรถ 2. น้ำมันเกียร์ระบบเกียร์จะมีชิ้นส่วนที่เป็นโลหะเข้าด้วยกันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเกียร์อัตโนมัติทั่วไปหรือเป็นแบบ CVT จะมีการเคลื่อนที่ภายในห้องเกียร์อยู่ตลอดเวลาดังนั้นจึงมีอัตราการสึกหรอที่สูงซึ่งหากใช้ไปนานๆจะทำให้เกิดเศษโลหะในน้ำมันเกียร์ที่เป็นอันตรายต่อระบบเกียร์ได้ระยะเวลาในการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก็ประมาณ 20,000 ถึง 40,000 กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นของรถยนต์นั้นๆ 3. แบตเตอรี่แบตเตอรี่จะเป็นแบบแห้งและแบบเปียกขึ้นอยู่ว่าใครจะเลือกใช้งานแบบไหนซึ่งแบบแห้งก็ไม่จำเป็นต้องดูแลรักษามากแต่ถ้าเป็นแบบเปียกก็ต้องดูแลรักษามากกว่าโดยต้องเติมน้ำกันให้ได้ระดับอยู่เสมอเพื่อให้แบตเตอรี่สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่ระยะเวลาในการเปลี่ยนแบตนั้นจะมีอายุการใช้งานตั้งแต่1ปีครึ่งถึง2ปีขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่เปียกควรเช็คน้ำกันอย่างน้อยเดือนละ1ครั้ง 4. ไส้กรองอากาศไส้กรองอากาศเป็นชิ้นส่วนรถยนต์สำคัญในการกรองสิ่งสกปรกในอากาศก่อนที่จะเข้ามายังเครื่องยนต์ซึ่งหากมีสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันเป็นจำนวนมากอาจจะทำให้เครื่องยนต์เผาไหม้ไม่สมบูรณ์และจะทำให้กำลังเครื่องยนต์ลดลงอีกด้วยซึ่งระยะในการเปลี่ยนไส้กรองอากาศจะมีอายุอยู่ที่ประมาณ1ปีหรือ 30,000 กิโลเมตรและควรจะเป่าหรือเคาะทำความสะอาดทุกๆ 5,000 ถึง 10,000 กิโลเมตร 5. กรองอากาศแอร์กรองอากาศแอร์เป็นชิ้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการกรองสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองในอากาศก่อนที่จะเข้ามายังห้องโดยสารถ้าไม่มีตัวกรองนี้อากาศที่เข้ามาอาจจะไม่บริสุทธิ์เท่าที่ควรจึงอาจทำให้ผู้โดยสารหรือผู้ที่ขับขี่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ซึ่งในระยะการเปลี่ยนกรองอากาศแอร์นั้นจะมีอายุประมาณ1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตร 6. ผ้าเบรกเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ที่สำคัญมากสำหรับรถยนต์หากผ้าเบรกหมดเราจะได้ยินเสียง SESซึ่งมันจะเกิดทุกครั้งขณะที่เราเหยียบเบรกหากคุณยังดันทุรังใช้ต่อไปอาจจะส่งผลกระทบทำให้จานเบรกของคุณเสียหายได้เลยผ้าเบรกจะมีระยะเวลาในการเปลี่ยนประมาณ 50,000 ถึง 70,000 กิโลเมตรหากคุณใช้งานในเมืองอายุการใช้งานจะสั้นกว่า 7. ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลหรือเครื่องยนต์เบนซินก็ตามไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงทำหน้าที่ดักจับสิ่งสกปรกต่างๆที่มากับน้ำมันที่เราเติมมานั่นเองซึ่งถ้าหากปล่อยทิ้งไว้นานๆจะทำให้ไส้กรองตันจนทำให้แรงดันน้ำมันไปยังเครื่องยนต์ไม่พอส่งผลให้เครื่องยนต์มีอาการเร่งไม่ขึ้นกระตุกหรือสตาร์ทยากระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ประมาณ 40,000 กิโลเมตรหรือ 80,000 กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นของรถยนต์ 8. หลอดไฟต่าง
เราควรหมั่นตรวจเช็คสม่ำเสมอลองเช็คหลอดไฟต่างๆรอบตัวรถไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟเบรกไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟรีว่าติดครบทุกดวงหรือไม่ 9. ยางปัดน้ำฝนอายุการใช้งานของยางปัดน้ำฝนอยู่ที่ประมาณ1ปีถ้าเมื่อไรรู้สึกว่าปัดไม่สะอาดหรือเริ่มปัดแล้วยังเป็นเส้นๆควรจะรีบเปลี่ยนทันทียิ่งหน้าฝนแล้วก็ต้องรีบเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่และอันดับสุดท้ายคือหัวเทียนหัวเทียนหากเก่าเกินไปอาจทำให้เครื่องยนต์สะดุดและทำงานไม่เต็มที่หัวเทียนมีระยะเวลาในการเปลี่ยนประมาณ 40,000 กิโลเมตรถึง 100,000 กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นของรถยนต์และนี่ก็คือสิ่งของ10อย่างที่จะต้องเปลี่ยนบ่อยสำหรับรถยนต์แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าสิ่งของใดบ้างที่ควรเปลี่ยนบ่อยๆสำหรับรถยนต์สามารถแนะนำเข้ามาได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่